วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานนาวาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.สำหรับวันนี้วันพุธที่8กันยายนพ.ศ. 2564ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพลนุชและคุณหมอเทพเวชวิสิทธิ์เราได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ2ท่านนะครับที่จะมาร่วมเสวนากับเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเสวนากันในประเด็นยาเสพติดฆาตกรรมอำพรางอันนี้เป็นประเด็นของคุณหมอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหมอได้ก่อนสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคุณหมอคือหรือแนะนำชื่อแขกรับเชิญต้องขอคุณหมอพอดีวันนี้เรามีทนายประสิทธิ์ซึ่งเขาเคยช่วยผู้เสียหายในคดีที่ใบรับรองการตายเนี่ยมันเขียนไม่ถูกต้องก็ไปเรียกร้องให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็เพื่อประโยชน์และความถูกต้องของคนที่เขาตายผมก็เลยเชิญทนายประสิทธิ์มาเล่าสู่ประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่า 2-3 วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดียาเสพติดที่ดังทั่วประเทศทั่วโลกเลยตอนนี้ก็คือคดีผู้กำกับโจ้ซึ่งมีการซ้อมผู้ต้องหาแล้วก็เสียชีวิตขึ้นมาซึ่งเราดูท่าทางเขาอาจจะไม่ต้องการถึงขนาดฆ่าแต่ว่าเผอิญมันอาจจะหนักไปหน่อยก็เลยตายพอหลังตายก็พยายามปั๊มชีวิตนะปั๊มช่วยชีวิตคงพยายามช่วยแต่ไม่ประสบความสำเร็จเราเลยคิดว่าเราน่าจะเอาเรื่องนี้มาเรียนรู้แล้วก็ดูซิว่าสังคมบ้านเรามีอะไรที่มันยังไม่ดีที่ควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะว่าหลังจากที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกซ้อมจนเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องใบรับรองการตายซึ่งเขียนว่าตายเพราะว่าสงสัยพิษจากสารแอมเฟตามีนก็เลยเป็นคำถามของสังคมว่าเอ๊ะหมอตั้งใจเขียนให้มันไม่ถูกหรือว่าต้องการช่วยผู้กำกับหรือว่าเขียนไปตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหมอทางของราชการหน่วยราชการก็บอกว่าก็เขียนอย่างนั้นแหละครับเพราะเบื้องต้นก็ต้องเขียนอย่างนั้นไปก่อนส่วนชันสูตรแล้วออกมาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้เราคิดว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องที่เราคิดว่าเราควรจะมาพูดเล่าสู่กันฟังสองเรื่องคืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดซึ่งเราเคยพูดไปแล้วทีหนึ่งว่าไอ้ปัญหานี้นะเป็นปัญหาที่แก้ง่ายนิดเดียวแค่ยกเลิกกฎหมายก็จบเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเรามีคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฆ่ากันทุกวันเลยพอบิ๊กจิ๋วออกคำสั่ง66/23ว่าต่อไปไม่เอาเรื่องละคอมมิวนิสต์ก็ออกจากป่าก็ไม่ต้องคนไทยก็ไม่ต้องฆ่ากันเองทีนี้ถ้าสมมติเรายกเลิกกฎหมายยาเสพติดได้เนี่ยก็จะทำให้การซ้อมการบังคับการขายการข่มขู่รีดไถมันก็จะหมดไปที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือเราพบว่าคดียาเสพติดเนี่ยเป็นคดีอาญาที่มีจำนวนมากที่สุดในศาลแล้วเสียเงินทำคดีมากเพราะว่าตามตัวเลขเขาบอกว่าคนที่ทำคดีหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องเสียเงินประมาณ100,000ตั้งแต่จ้างอัยการจ้างตำรวจจ้างศาลจ้างเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยประมาณ100,000แล้วคิดดูสิว่าในศาลเนี่ยมีคดียาเสพติดปีนึงเนี่ย 3-400,000 คดีเงินที่ใช้ไปเนี่ยก็ประมาณ 3-40,000 ล้านถ้าเราไปสร้างตึกให้โรงพยาบาลโรงละ1,000ล้านเนี่ยเราสร้างได้ปีตั้ง 3-40 โรงพยาบาลเราจะไปทำสงครามยาเสพติดทำไมให้มันเสียหายเพราะว่าถ้าทำแล้วชนะนะไม่ว่านะยิ่งทำยิ่งแพ้ยิ่งทำยิ่งเยอะเหมือนคอมมิวนิสต์จะยิ่งปราบก็ยิ่งเยอะยกเลิกก็หายเลยทีนี้ผมอยากให้เราดูตัวเลขจริงๆของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งก็ทำมาให้นะคือเวลาเราพูดอะไรเราต้องมีหลักฐานถ้าเราดูตัวเลขกราฟของผู้ของยาเสพติดขอสไลด์ผมนิดได้มั้ยผมอยากให้ดูคือผมไม่อยากพูดยกเมฆนะอันนี้เป็นตัวเลขในปี2558เราพยายามย้อนหลังว่าย้อนหลังเรามีคดียาเสพติดยังไงปี2558นะก็พบว่ามีคดียาเสพติดในศาลเนี่ย 32% คดีจราจรอันดับ2แค่ 17% ครับแล้วผ่านไป5ปี
ก็คือปี63ปี64มันยังไม่ได้นะมันยังไม่หมดปี64เราดูย้อนหลัง5ปีปี63ขอดูปี63สไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับเห็นไหมปี63เนี่ยปราบนะเสียเงินปราบปราบตะบี้ตะบันปราบทุกวันปี63มันขึ้นมา 43% คดีจราจรยังเท่าเก่าเลยทำให้เห็นว่าเราเสียเงินปราบไม่เคยชนะเลยนะยิ่งปราบยิ่งเยอะอ้าวแล้วจะไปปราบทำไมใช่ไหมจะไปฆ่ากันทำไมจะไปยัดยากันทำไมแล้วคนที่ติดคุกเพราะยาเสพติดนะอาจารย์เชื่อไหมในคุกเนี่ย100คนน่ะ 80% เป็นคดียาเสพติดเปลืองงบประมาณมากเลยนะอ่ะขอดูสไลด์เนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมในคุกเนี่ยตอนนี้มีนักโทษประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ย 250,000 นะประมาณ 80% เนี่ยเป็นคดียาเสพติดข้อมูลเมื่อกรกฎาคมตุลาคมปี63เห็นไหมถามว่าเราทำอะไรกันใช่ไหมเออถ้าปราบและชนะนะอาจารย์ผมไม่ว่าเลยปราบและชนะปราบไปเลยปราบแล้วไม่ชนะยิ่งปราบยิ่งเยอะแล้วถามว่ามันมีไหมประเทศที่ไม่ปราบบอกว่าเอาเทต่อไปกฎหมายยาเสพติดแล้วผมไม่เอาเรื่องแล้วมีจริงๆนะโปรตุเกสเป็นประเทศแรกที่ไม่เอาละคุณจะขายคุณจะจับอะไรผมไม่ว่าพอไม่ว่าปั๊บคนเสพก็น้อยเพราะมันถูกหลอกให้เสพหลอกขายกำไรยัดเยียดอะไรไม่มีเพราะคนเสพคดีก็น้อยลงคือถ้าเราพูดเป็นเจ้าแรกเป็นคนแรกที่พยายามทำเนี่ยยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะผิดหรือถูกแต่มันมีคนพิสูจน์แล้วว่ายิ่งปราบยิ่งเยอะไม่ปราบดีกว่าดูโปรตุเกสนะมีโปรตุเกสไหมผมไม่แน่ใจผมไม่ดูป่ะไม่มีโปรตุเกสเป็นประเทศแรกเนี่ยปราบมาก็ประมาณสัก10ปีแล้วก็เดี๋ยวนี้คนเสพยาก็ลดลงแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปปราบนะทีนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากพูดถึงคดีไอ้ซอผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เสียชีวิตที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคือทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันดังสะเทือนขวัญหรือว่าเป็นที่สนใจของประชาชนน่ะถ้าเราไม่เอามาเป็นบทเรียนเนี่ยเราก็จะทำให้การมีเรื่องเวลาเป็นเรื่องเสียเปล่าแล้วประเทศไม่ได้อะไรนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะมาพูดกันใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องพอมีการซ้อมผู้ต้องหาตายเนี่ยหมอที่ชันสูตรศพก็เขียนคำสาเหตุการตายออกหนังสือรับรองการตายเบื้องต้นว่าสงสัยเป็นพิษจากสารแอมเฟตามีนซึ่งคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเขียนไปตามความสงสัยจริงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำผิดซึ่งเป็นตำรวจซึ่งอันนี้คนที่เขียนก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเขาเองใช่ไหมแต่ก็มีหมอหลายท่านเขาก็ออกมาบอกว่าเอ้าระยะแรกเนี่ย เราเขียนเราเป็นหมอเราเขียนเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นอะไรก็เขียนไปก่อนไงเพราะถ้าไม่เขียนเขาก็จะไปออกใบมรณบัตรแล้วเอาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้ก็เลยต้องเขียนให้ไปก่อนเพราะฉะนั้นผิดถูกก็ว่าไม่ได้แล้วก็มีหมอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็มาบอกว่ามันก็ควรจะให้หมอเขียนว่าไม่แน่ใจได้ด้วยไม่ใช่ต้องเขียนโรคทุกโรคเขียนไม่แน่ใจก็ได้ด้วยผมว่ามันอันนี้ไม่น่าจะมีเหตุผลถูกนะเพราะหมอเนี่ยเวลาเรารักษาคนไข้เนี่ยอย่างคนไข้เดินมาหาหมอเนี่ยนะเราจะบอกว่าไอ้ผมไม่รู้คุณเป็นโรคอะไรไม่ได้นะเขาบอกหมอต้องวินิจฉัยได้ทันทีว่าเป็นโรคอะไรแต่ผิดถูกไม่เป็นไรนะหมายความว่าแต่ต้องวินิจฉัยต้องสั่งการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรเหมือนกับว่าเราไปฟ้องศาลเนี่ยแล้วศาลบอกว่าเอ๊ะคดีนี้ผมตัดสินไม่ได้ไม่รู้ใครจะถูกใครจะผิดไม่ได้นะกฎหมายเขาบอกไม่ได้เลยศาลต้องวินิจฉัยได้เลยว่าใครหรือผิดหรือถูกตอนเวลาเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราบอกว่าปวดท้องเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าเอ๊ะผมไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้คุณหมอต้องวินิจฉัยเลยคุณเป็นไส้ติ่งคุณเป็นท้องร้องลูกหรือคุณเป็นนิ่วต้องวินิจฉัยแต่วินิจฉัยผิดเนี่ยเขาว่าไม่เป็นไรนะเพราะหมอเนี่ยทุกวันนี้ที่วินิจฉัยเราคุณไปโรงพยาบาลปวดหัวเนี่ยหมอบอกว่าเป็นไมเกรนเป็นเนื้องอกหรือเป็นเส้นเลือดสมองแตกเติกอะไรเนี่ยได้หลายโรคแล้วเขามีการวิจัยย้อนหลังเขาพบว่าหมอเนี่ยวินิจฉัยคนไข้ผิดในครั้งแรกเนี่ยประมาณ 20% หมอไม่ใช่เทวดาหรอกจะไปวินิจฉัยถูก 100% มันจะเก่งมาจากไหนเพราะว่าตอนทำข้อสอบยังไม่เต็ม100ทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะผิด 20% ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องวินิจฉัยเพราะเวลาสมมติว่าคุณเป็นอะไรตายมาเนี่ยหมอต้องเขียนได้ว่าเอ๊ะสงสัยว่าคุณเป็นโรคนี้ตายจะไปบอกว่ายังไม่แน่ใจไม่ได้ต้องเขียนเลยนะผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเขียนเสร็จ
ขาก็จะไปออกใบมรณบัตรผิดไม่เป็นไรไงผิดแก้ได้พอรู้ความจริงมาแก้ไม่เป็นไรแต่ต้องเขียนไปก่อนไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะพอเขียนไปแล้วไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นให้เขียนว่าไม่แน่ใจได้ไหมหรือว่าอะไรมันไม่ใช่หรอกคือหมอเองเวลาเราวินิจฉัยโรคเนี่ยรวมถึงใบรองการตายเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกแต่ต้องเขียนนะต้องเขียนศาลก็เหมือนกันจะบอกเอ๊ะผมไม่แน่ใจไม่ได้ต้องตัดสินตัดสินแล้วไม่เห็นด้วยไม่พอใจอคุณไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็จะเขียนเลยอ่ะศาลท่านต้นตัดสินดีแล้วพิพากษายืนศาลท่านตัดสินไม่ถูกศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยก็พิพากษากลับแต่ต้องพิพากษามาก่อนใช่ไหมทีนี้เรามองว่าโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมีไหมไอ้ใบร่องแพทย์ที่มันเท็ดเนี่ยที่หมอเขียนเท็ดเพื่อช่วยตำรวจหรือช่วยตัวเองช่วยโรงพยาบาลช่วยหมอด้วยกันมีไหมที่เขียนเท็ดทำผิดแล้วเขียนเท็ดแล้วช่วยกันเองมีมันมีคดีประวัติศาสตร์มาตั้งนานแล้วเป็นคดีคลาสสิกบ้านเราเลยนะคดีอะไรรู้ไหมคดีเพชรซาอุไงผู้การนิติเวชบอกนี่ไงรถชนตายขอผมดูรถเป็นคันบุบนิดเดียวได้ไหมสไลด์เห็นไหมรถบุบนิดเดียวเนี่ยแม่ลูกอยู่ในรถอ่ะคอหักตายทั้งคู่เนี่ยใครก็จะไปเชื่อนี่คือไปรอบการตายเท็จเนี่ยที่บอกว่าถูกอุบัติเหตุตายแต่เป็นจริงถูกฆาตกรรมไอ้นี่เป็นหลักฐานชิ้นประวัติศาสตร์เลยว่ามันมีการเขียนไปรอบการตายเท็จเพราะฉะนั้นเราอย่าไปซีเรียสเลยถ้ามันจะเท็จเนี่ยผิดถูกก็ว่าไปตามนั้นแต่ต้องเขียนนะไม่ใช่บอกเอ๊ะผมไม่ได้ใจไม่ได้ต้องเขียนเหมือนกูไปหาหมอเนี่ยหมอบอกเอ๊ะผมไม่รู้กูเป็นอะไรเอ้าแล้วจะเก็บตังค์ได้ไงก็ต้องเขียนสิกูเป็นโรคอะไรผิดถูกไม่ว่ากันแล้วก็ไปรักษาเอาใช่ไหมทีนี้เราก็มองว่าในกรณีนี้เนี่ยนอกจากมีในบ้านเราแล้วเนี่ยถามว่าเมืองนอกมีไหมเมืองนอกมีไหมแล้วถ้ามีเนี่ยประเทศที่ฉลาดเขาแก้ไขปัญหากันยังไงแล้วทำไมบ้านเราชอบแก้ตัวกันจังเลยใช่ไหมคือปัญหามีไว้แก้ไขไม่ใช่มีไว้แก้ตัวอะลองขอหมอฝรั่งดร.ชิปแมนหน่อยดิผมให้ดูหน่อยฮะนี่หมอคนเนี้ยสักประมาณ10ปีแล้วมั้งฆ่าคนตายไปประมาณ250คนดร.ชิปแมนดังมากเลยที่อังกฤษคือแกเป็นคนรักษาคนแก่ในเนอร์ซิ่งโฮมไงพร้อมพอแกเห็นคนไหนมีสตังค์ก็ฉีดยามอร์ฟีนยาเสพติดครับฉีดให้ตายไปเลยแล้วก็ให้เขาเขียนใบพินัยกรรมปลอมว่ายกสมบัติให้แกก็ฆ่ากันมาจนแบบหลายศพแล้วพอดีรายสุดท้ายเนี่ยไปเจอลูกเป็นทนายความเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่ฉันเนี่ยแต่ก่อนจะตายก็ยังดูดีนะว่าทำไมดูดีตายเร็วยังถ้าพอตายเสร็จดันยกมรดกให้ตานี่อีกใช่ไหมเขาก็ร้องเรียนและสอบสวนมาเขาก็สอบสวนแล้วพบว่าไอ้พิมพ์ดีที่พิมพ์พินัยกรรมเนี่ยมันเป็นพิมพ์ดีเครื่องเดียวกับที่บ้านแกบ้านหมอคนนี้เพราะพิมพ์ดีนี่มันบอกได้นะพิมพ์เนี่ยเครื่องไหนนะเพราะตัวอักษรมันบินแหว่งไม่เท่ากันพอนเขาก็ไปพบว่าไอ้พินัยกรรมเนี่ยพิมพ์จากบ้านตาหมอนี่ความก็เลยแตกเขาสอบสวนย้อนหลังไปพบว่าหมอคนเนี้ยฆ่าคนตายไป250กว่าคนกว่าจะจับได้เนี่ยแล้วถามว่าพอจับได้เสร็จเขาจะไปแก้ตัวว่าใบรองการตายมันก็เขียนไม่แน่ใจได้มันจะไปโทษคนโน้นคนนี้ก็ไม่ได้ไม่บ้านเขาไม่พูดอย่างนั้นนะบ้านเขาทำยังไงเลยบ้านเขาบอกว่าใบรองการตายต่อไปนี้ให้เขียนไว้ข้างล่างเลยเหมือนเครื่องดื่มอะยาชูกำลังห้ามเดิมเกินเวลา2ขวดเขาให้เขียนไว้ข้างล่างเลยนะขอไอ้ใบร่องการตายว่าถึงไอ้คนที่ทำพิธีเกี่ยวกับศพคุณแน่ใจไหมว่าสาเหตุการตายที่เขียนไว้บนกระดาษนี้ถูกต้องแล้วหรือคุณยังสงสัยว่ามันอาจจะตายจากสาเหตุอื่นคุณต้องการให้มีการพิสูจน์ตรวจสอบไหมใช่ไหมไม่เห็นมีใครมาแก้ตัวเลยว่ามันเขียนยากหรือว่าอย่างงั้นอย่างนี้คือเรามองว่าปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เอามาพูดเนี่ยเอามาแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสใช่ไหมเราก็เลยพยายามเอาเรื่องที่มันกำลังฮอตเนี่ยจะว่าเราโหนกระแสก็พอได้อยู่
เรานอกจากโหนกระแสเรายังทีเรายังสวนกระแสผมขอเบรกคุณหมอนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดบอกว่าเมืองไทยเป็นอย่างนี้แล้วดูที่เมืองนอกเขาแก้ยังไงไอ้เมืองนอกก็ไม่ได้แก้นะการ20ปีถึงจะจับได้เนี่ยนะโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้20ปีจับแล้วอะไรแล้วจริงๆแล้วผมว่าเมืองไทยเราคงฉลาดกว่านะ เพราะว่าอะไรนะคุณหมอตั้ง20ปีเนี่ยนะไอ้โอนให้กันเนี่ยมันไม่ใช่ญาติพี่น้องอ่ะนะแล้วอยู่ดีเนี่ยโอนไอ้ที่มันได้มาดกอยู่เรื่องนี้มันต้องสงสัยละใช่ใช่ใช่ไหมแสดงว่าตำรวจมันห่วยประเทศอะไรนะอาจารย์ประเทศอังกฤษแต่ตอนนั้นมันไม่มีกล้องอาจารย์สมัยนี้มันมีกล้อง CCTV สมัยนี้ผู้ร้ายประกอบอาชีพลำบากนะไปปนจีร้านทองก็น่าจะน่าจะมีคอมมอนเซนส์นะเป็นผมถ้าเป็นนั่นผมคอมมอนเซนส์ละใช่ใช่อะไรวะไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโมดกนะอันนี้หลังจากเขาสอบสวนนี่คนที่สอบสวนเขียนเลยว่าตำรวจรู้กันแล้วป่ะไม่เขาบอกตำรวจอะปล่อยปละละเลยแล้วก็เราก็ไม่ควรจะให้มันมีเรื่องยาวนานถึงขนาดนี้ปล่อยก็ฆ่าคนไปตั้งเยอะใช่ไหมโดยการฉีดมอร์ฟีนให้ตายทีนี้เรามองว่าในเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยเราควรจะยกขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะไม่งั้นรายการเราก็จะไม่เปลี่ยนเลยเราก็ยังต้องเปลี่ยนเป็นรายการคอยเหมือนเดิมก็ดีครับผมว่ามันเป็นการมุมมองแล้วทำให้เราได้เรียนรู้เวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราก็มองประเทศที่เขาทำมาก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาแต่ว่าถ้ามันมีคนทำมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วเอามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมอย่างยาเสพติดเนี่ยประเทศโปรตุเกสก็เลิกแล้วแล้วก็ดีขึ้นด้วยส่วนไอ้ใบรองการตายที่เขียนแล้วมีปัญหาเนี่ยประเทศอังกฤษเขาก็เขียนคำเตือนให้คนที่เอาใบมอไอใบระวังการตายเนี่ยว่าเอ๊ะคุณแน่ใจไหมว่าแต่คุณหมอบอกว่าคำว่าเปลี่ยนของคุณหมอเพียงว่าเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเอาใบรับรองมาเขียนหน้าขึ้นใช่ไหมแค่นั้นเองใช่ไหมทำตายยากแล้วก็ปั๊มตึ้งปีอ่ะกับปีอ่ะไอยกอาจารย์ยกมาก่อนจับได้20ปีเนี่ยโอ้โหแสดงว่าปล่อยมานานเลยคือเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันคนละประเด็นนะไอ้นั้นมันอาจจะเป็นประเด็นตำรวจใช่ไหมสืบสวนเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มก็ได้เราก็แนบกระดาษขึ้นไปแม็กติดไว้ว่าเอ้คุณแน่ใจไหมถ้าไม่แน่ใจก็สอบสวนก็เหมือนนี่ไงมันเหมือนอะไรเหมือนกับเราเคยดูหนังฝรั่งไหมพอมันจับผู้ร้ายปั๊บคำแรกตำรวจต้องพูดเลยไม่งั้นเดี๋ยวผิดกฎหมายคือคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การนะคำพูดของคุณทุกคำจะถูกนำไปใช้ในศาลนะถ้าคุณไม่มีตังคุณไอ้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ทนายมารับฟังการสอบสวนถ้าคุณไม่มีสตังรัฐจะจัดหาทนายให้ไม่ต้องเสียตังใช่ไหมนี่เขาต้องพูดทุกครั้งเวลาจับนะเพราะเวลาเราเขียนไปลองการตายเท็จเราจะแนบกระดาษไปว่าไอ้คุณแน่ใจแล้วนะว่าที่ผมเขียนถูกถ้าไม่ถูกคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนหรือไปตรวจสอบที่อื่นอันนี้ดีอันนี้ไอ้บอกไว้คือว่าผมว่าทำที่ดีที่สุดก็คือหมายถึงว่าตัวเจ้าของไข้เองญาติเองเนี่ยต้องตอนนี้ควรจะต้องให้ความรู้เขานะครับเพราะว่าจะไม่มีอะไรได้อะเราก็ต้องเช็คแต่ว่าจริงๆนะคุณหมอผมเจอด้วยตัวผมเองผมไปตรวจน่ะไอ้หมอไม่บอกผมว่าผมเป็นอะไรอ่ะส่วนมากไม่บอกด้วยมาถึงก็ให้ยาไปแล้วก็มีการตอนนี้นะอย่างผมไปเจอเนี่ยล่าสุดก็ถึงกันต้องเจาะเลือดต้องเจาะอะไรตรวจนะเจาะมาปั๊บไอ้ผลเนี่ยจริงๆเขาเจาะเลือดมาเขาต้องให้ผลเราดูใช่ไหมเขาไม่ให้นะเอาเข้าไปหาหมอก็คุณดีขึ้นนั้นนะของก็ได้หมายถึงดีใจด้วยนะตอนนี้ไอ้ตรงนี้มาไปแต่ไม่ให้ใบนี้มาผมก็ออกมาผมก็บอกผมขอใบนี้เมื่อก่อนนะเขาอ้างอะไรดูไหมคุณหมอเขาอ้างว่าต้องการที่จะลดกระดาษมันไม่พิมพ์ให้มันให้เราต้องไปเอากล้องถ่ายรูปถ่ายจากไอ้ตรงนั้นเขาบอกเฮ้ยมันไม่มีเซนส์เลยว่ะก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ผมว่ามือถือถ่ายไว้หรือส่งเข้าอีเมลอาจารย์ก็ได้มันส่งแต่ไม่มีแล้วต้องไปถ่ายแล้วต้องเฉพาะคนถามแล้วจริงๆมันไม่ได้เรื่องกระดาษไอ้รถกระดาษตรงด้านนี้นะกระดาษมันเก็บได้อาจารย์เดี๋ยวผมขอต่อนิดนึงก่อนพอมาตรงด้านนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะเอามายังไงมันค้างอยู่นิดนึงพอดีผมขออนุญาตนิดนึงพอผมไปได้ใบมาเราไม่เข้าใจเว้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าหมอเขาตรวจเราใช่ไหมเขาควรจะให้ใบนี้เราก่อนถูกต้องไหมครับให้ผลเราก่อนใช่ไหมแล้วเข้าไปห้องปั๊บเนี่ยนะโอเคเอาเราสงสัยตรงไหนเราจะได้ถามหมอได้เพราะอย่างนั้นหมอก็ไปแล้วพอตอนหลังผมดูมาผมก็สงสัยนะผมเข้าไปถามหมอก็บอกไอ้นี่มันแค่คอมพิวเตอร์ทำแต่ของเขาเนี่ยหมายถึงว่าพวกเขาอ่านแล้วเนี่ยนะเขาจะต้องมาวิเคราะห์มันไม่ได้ฉะนั้นไอ้การที่คนไข้จะไปดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้นี่มันโลไอ้นี่มันไฮแต่คนเนี้ย
พวกนี้ไม่ได้เขาจะต้องทั้งหมดแล้วเขาจะต้องวิเคราะห์ออกมาว่าโอเคเป็นอะไรบ้างอันนี้คือคำตอบของหมอแต่ว่าถ้าเราไม่ถามเราก็ไม่รู้คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ย อันนี้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์อาจารย์มีสิทธิ์อาจารย์มีสิทธิ์ที่จะถามหรือมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหมอเพราะว่ามันมีคำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วยหมายว่าคุณถ้าคุณไม่แน่ใจว่าวันนี้คุณรักษากับหมอคนนี้แล้วถูกต้องไหมคุณมีสิทธิ์ถามหมอคนอื่นถูกอันนี้คือเราต้องให้ความรู้ออกมาเขาให้สิทธิ์เขาจะประกาศก็จะมีคำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วยแปะไว้ที่หน้าโรงพยาบาลทุกอันคุณต้องไปอ่านนะครับเขากำหนดไว้แล้วต้องแปะให้เขาอ่านเลยมีสิทธิ์ที่จะหาความเห็นที่สองที่สามขณะเดียวกันนะสิทธิ์ผู้ป่วยเนี่ยรวมถึงใครรู้ไหมครับรวมถึงคนตายคนตายนี่คือผู้ป่วยนะแต่เป็นผู้ป่วยของแผนกนิติเวชอันนี้เขาชันสูตรตรงนี้ที่เมื่อกี้ผมยกอันนี้มาเพราะอะไรฉะนั้นมันไม่ได้อยู่กับว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยหมอจะต้องเปลี่ยนระบบนะหรืออะไรต่างพวกนี้เขาก็จะต้องทำนั้นเองครับแต่ว่าเราต้องให้ความรู้ประชาชนไอ้คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเราต้องดูและถามถ้าไม่แน่ใจปั๊บเนี่ยเราจะต้องนั่นฉะนั้นเราจะไปหวังเพราะตอนมันมีปัญหาอย่างนี้คือเราชอบไปเอาคนอื่นนะพอผิดมาก็ไอ้คนนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมนี่วะแต่ทำไมเราบอกว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกับเราอะแล้วทำไมเราไม่ฝึกตัวของเราเองว่าให้มันฉลาดมากขึ้นให้มันรู้จักตาให้มันรู้จักแรงต่างพวกนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนผมคิดว่าในอนาคตมันจะมีระบบนะที่จะมีข้อมูลทุกอย่างของใครเนี่ยหลังจากหมอตรวจเสร็จอะไรเขียนเสร็จเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในมือถือของใครเขาเองเลยอันนั้นดีอีน้อยจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นดีใช่ไหมแต่เราก็ต้องแต่ว่าปัญหาสำคัญที่สุดก็ทำอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนไข้เนี่ยนะหรือเราเนี่ยไม่สนใจไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นก็หมายถึงว่ามันก็เสียเวลาด้วยนะมันเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันฉะนั้นบางทีหมายถึงว่าเราจะต้องให้ความรู้กับคนมากขึ้นในการของเราเนี่ยคือเหมือนจริงๆแล้วที่เราพูดเนี่ยเราต้องการหยอดประเด็นนะให้ว่าโอเคอันเนี้ยเราทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปมองคนอื่นเท่าไหร่เรามองตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราเกี่ยวข้องยังไงเรามีการปรับเพราะว่าเราไม่สามารถไปอะไรอ่ะไปตัดสินคนอื่นได้บางทีเขาพูดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะทำมากกว่าเราอีกแต่เราไม่รู้เราก็ไปบอกเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยเรามาดูตัวเองได้ตัดสินได้คือตัดสินตัวเองและทุกอย่างเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าให้คนนู้นต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ผมขอทิ้งไว้ตรงนี้คือไม่ใช่คือเราก็มองว่ามันก็เป็นปัญหาสังคมทุกที่ก็มีปัญหาแต่ว่าพอมีปัญหาแล้วต้องเอามาวางบนโต๊ะแล้วก็ถกกันแล้วก็แก้ปัญหาในทางที่ถูกด้วยเหตุผลใช่ไหมทีนี้ถามว่าในกรณีของการซ้อมผู้ต้องหาจนเสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านั้นมีไหมผมเคยช่วยคดีคนรู้จักกันนะคนรู้จักกันเพราะว่าเมียเขาเป็นคนไข้ผ่าตัดผมผัวเขาถูกยัดยาบ้าแล้วถูกซ้อมเนี่ยผมก็อธิบายว่าถ้าเราถูกยัดยาเราห้ามยอมสารภาพนะเพราะถ้าเราสารภาพมันก็จะยัดยาคนอื่นอีกให้ไปสู้คดีสุดท้ายผมก็พาเขาไปสู้คดีที่ศาลแล้วก็หลุดออกมาได้คือถ้าสมมติว่าถูกยัดจริงๆเนี่ยหลักฐานมันเอาผิดไม่ได้หรอกมันต้องหลุดแน่นอนทีนี้เรามองว่าในเรื่องของการยัดยาบ้าเนี่ยมันก็มีคดีมันตั้งเยอะยัดยาบ้านี่สิทธิ์จุฬาศาลเขายกฟ้องไงวะไม่เก่งที่เพราะฉะนั้นเรามองว่ามันมียัดยาบ้ามันวิธีแก้อย่างที่คุณหมอบอกนะคุณหมอพูดถูกต้องแล้วคือทำอย่าให้มันหาซื้อยากสิก็ที่มันมีเยอะก็เพราะอะไรเพราะมันเป็นอาชีพครับเพราะว่ามันเป็นการเงินต่อเงินอันดับแรกก็ล่อคนซื้อก่อนพอซื้อเสร็จแล้วปั๊บในที่สุดเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยเอามึงเอายาไปแต่มึงก็ไปขายคนอื่นมันก็เลยมันก็ไม่จบเพราะมันกลายเป็นลูกโซ่พอลูกโซ่มาตำรวจตรงด้านนู้นออกมามันก็เอาไอ้ตรงด้านนี้เข้ามาใช่ไหมคือผมบอกว่าปัญหาสำคัญที่สุดก็คือหมายถึงว่ามันต้องแก้ให้ถูกประเด็นนะฉะนั้นที่คุณหมอบอกมันถูกแล้วถ้าเราปล่อยนะปล่อยเลยโอเคให้รู้ว่าอย่างเนี้ยไอ้ที่มันเล่นไอ้กระท่อมบ้างไอ้อะไรตอนนี้ก็เริ่มปล่อยเริ่มอะไรบ้างใช่ไหมฮะฉะนั้นปัญหามันอยู่กับว่าผมว่านะดีนะคุณหมอพูดอย่างนี้มาเราเอาตรงนี้ลิสต์มาแต่เราก็ต้องบอกว่าโอเคการแก้เนี่ยวันนั้นคุณหมอจำได้ไหมครั้งก่อนเนี่ยที่เราเถียงกันเรื่องตำรวจนะที่บอกว่าคุณหมอบอกว่าเรื่องอะไรนี่ต้องเกี่ยวกับทองหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเอ๊ะหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคุณหมอก็บอกนี่ผมบอกไม่ใช่อ่ะมันจะต้องเป็นอะไรนะบอกอย่าไปตำรวจให้มีอาสาอาสาที่จับไอ้เรื่องไอ้อะไรนะไอ้เว็บไซต์อ่ะใช่ไหมเพราะตอนนี้เราก็รู้ว่าวงการตำรวจเป็นยังไงระบบมันเป็นคอขวด
ไม่ทุกวงการมันต้องมีปัญหาไม่ใช่ฮะแต่ฉะนั้นหมายถึงว่าเราก็จะต้องคิดแก้ว่าโอเคต้นตรงนี้พอขวดนะเราก็ต้องแบ่งกระจายครับแบ่งกระจายก็ถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีตัวถ่วงดุลไม่ใช่วงการตำรวจอย่างเดียวมีปัญหาไม่ใช่ทุกวงการแพทย์ผมก็มีทุกแห่งทุกก็ค่อยว่ากันไปคุณหมอในครอบครัวในบริษัทนี่วันนี้เมื่อวานนี้ผมถึงโดนโพลิติกเลยขนาดทีนี้อย่างนี้เดี๋ยวพอดีก็เตือนได้เวลาเหลือน้อยครับมันอย่างนี้ผมอยากให้ทนายว่าอธิบายว่าเขาเคยเจอคดีใบร่องการตายเท็จแล้วจบยังไงครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยตอนนั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับน้องเขาเกิดอุบัติเหตุที่สภ.คลองหลวงนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็บาดเจ็บนะครับพอบาดเจ็บเสร็จเนี่ยทางคุณหมอนะฮะพอคุณหมอลงความเห็นเนี่ยในใบรับรองแพทย์เนี่ยลงบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและตายนะครับซึ่งญาติของคนตายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเบิกเงินประกันได้เพราะว่าสาเหตุมันลงไม่ตรงทำประกันอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ทำประกันด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทางผู้เสียหายก็มาปรึกษาเราก็แนะนำบอกว่าให้ทำหนังสือไปเลยนำหนังสือไปที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็หนังสือไปถึงทั้งผู้อำนวยการนะฮะแล้วก็แต่พอหนังสือไปแล้วทางผู้เสียหายเขาก็ไปตามเรื่องเขาก็มีการแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะไปเบิกเงินได้อันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยกับใบมรณบัตรเนี่ยมันลงในลักษณะของการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่จริงมันไม่ตรงกับอาจารย์นะครับมันไม่ตรงกันซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยส่วนมากแล้วหมอเนี่ยลงแบบนี้กันเนี่ยคุณหมอในฐานะที่เป็นหมอเป็นยังไงครับคืออย่างนี้คือหมอเนี่ยเราพบว่าลงใบรองการตายเนี่ยไม่ค่อยเก่งเพราะว่าตอนเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนเขาไม่ค่อยสอนก็มองว่าเรื่องเล็กน้อยให้ไปเรียนเองทีนี้หมอเองก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่คิดว่ามันมีความสำคัญทีนี้เวลามันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราถึงได้รู้ว่ามันมีความสำคัญนะอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างนะในกอเนี่ยกอคอคอเนี่ยนะนั่งรถแท็กซี่ไปเนี่ยขับรถไปสามคนแล้วเจอรถบรรทุกฝ่าไฟแดงชนตุ้มเจ็บทั้งสามคนถามเข้าโรงพยาบาลคนที่หนึ่งเลือดออกในสมองไปผ่าตัดอีก3วันตายคนที่2ตับแตกไปผ่าตัดอีก5วันตายคนที่3เนี่ยคอหักแล้วก็นอนแผลกดทับติดเชื้อตายอีก3เดือนทั้ง3คนใบมรณบัตรต้องลงว่าอะไรใช่อันนี้สำคัญอุบัติเหตุจราจรทางบกนะไม่ใช่ว่าเลือดออกในสมองตับแตกหรือติดเชื้อตายไม่ใช่นะเขาต้องการสาเหตุว่าทำไมมันถึงตายกันเพื่อไปป้องกันพอเรารู้ว่ามันมีการชนกันตายต่อไปต้องระวังเรื่องจราจรต้องไปเน้นเรื่องจราจรจะได้ไม่ตายเสียเงินนะผ่าทั้ง3คนก็เสียเงินเยอะเพราะฉะนั้นต้องลงให้ถูกโรคว่าเป็นอุบัติเหตุจราจรทางบกตายไม่งั้นมันก็จะผิดจากความเป็นจริงแล้วเราแก้ไขปัญหาไม่ถูกในกรณีของลูกความทนายประสิทธิ์เนี่ยเกิดจากการลงว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตตายซึ่งไม่ใช่ต้องไปลงว่าอุบัติเหตุจราจรทางบกเขาถึงได้เบิกประกันได้ไงเพราะเขามีปัญหาเรื่องเขาจ่ายเงินค่าประกันแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เขาก็ไม่แฟร์เขาก็ไปนั่นผมก็คิดว่าในการลงไอ้ใบรับรองการตายของหมอเนี่ยต้องลงให้ถูกแต่ว่าบางทีหมอทำงานก็ไม่ถูกอ่ะก็อาจจะไม่รอบคอบเพราะถ้ามันมีคนมาท้วงเราก็แก้ให้เขาไปของทนายว่าสิทธิ์นี่ดีนะคุณหมอเขามีคุณธรรมเขาก็แก้ให้แต่เดี๋ยวของอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยมีปัญหาเรื่องแก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้ก็ต้องนำคดีไปสู่ศาลแล้วก็ไปฟ้องกันสุดท้ายก็แก้ได้คือใบรับรองการตายเนี่ยมันแก้ได้เสมอเอกสารทุกอย่างของราชการเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันแก้ให้ถูกได้เสมอมันต้องแก้มันแก้ได้เสมอแล้วไม่ผิดถ้าแก้ไม่ได้นะนำเรื่องขึ้นสู่ศาลศาลก็สั่งให้แก้ครับบ้านเมืองเราใครจะมาบอกว่าเอกสารลงแล้วแก้ไม่ได้ก็แปลว่าพูดไม่จริงนะนี่ถามว่าเรามีคดีที่ใบรับรองการตายทำเท็จเพื่อผลประโยชน์แบบคดีเพชรซาอูมีไหมมีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังวันนี้ผมก็เลยเชิญทนายประสิทธิ์มาให้เป็นคนที่นำความจริงมาเปิดเผยและยืนยันว่าเอ้ยมีจริงผมให้โรงพยาบาลเขาแก้ไปแล้วใช่ไหมครับเราอยากจะให้สังคมได้เรียนรู้ว่าในเรื่องของผู้กำกับโจ้ซึ่งมีการซ้อมผู้ต้องหาตายมีการเขียนใบรองแพทย์ที่เป็นปัญหามันแก้ได้เสมอแก้ให้ถูกได้เสมอแต่การเขียนเนี่ยเขียนตรงไปตรงมาหรือไม่ตรงไปไม่ตรงมาก็ต้องไปว่ากันเองไปตรวจสอบกันเองแล้วเราไม่ได้ว่าใครแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วเป็นแบบแพทย์ซาอุคุณก็จะต้องติดคุกแล้วใช่ไหม
เราก็จะเตือนน้องๆว่าเราเป็นหมอต้องเขียนอะไรตรงไปตรงมาในเรื่องคุณธรรมของความเป็นหมอเรื่องของกฎหมายที่ต้องยึดถือต้องทำงานด้วยความใสสะอาดฉลาดรอบคอบตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวอะไรครับตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวอะไรนะครับพอดีหมดเวลาแล้วครับครับก็ยังสายต้องขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งครับครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊กตั๊บคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเบอร์โทรศัพท์043-237-787และ086-490-1646สวัสดีครับอันนี้เป็นตอนที่2นะผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมรู้จักอาจารย์ไพรัตน์นะครับอยู่ทางนี้นะครับอาจารย์ไพรัตน์ดำรงกิจถาวรนะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยอยู่ที่นครปฐมแล้วก็อาจารย์มีปัญหาเรื่องมารดาเนี่ยหกล้มข้อสะโพกหักแล้วไปรักษาแล้วก็เกิดปัญหาเสียชีวิตมาหลังจากนั้นใบร่องการตายเนี่ยเขียนว่าสมองเส้นเลือดสมองตีบแล้วอาจารย์เนี่ยก็ไม่สามารถไปเบิกประกันได้เพราะว่าคุณแม่ก็เสียเงินส่งประกันมาทุกงวดไม่เคยขาดเลยแต่พอถึงเวลาตายจากอุบัติเหตุหกล้มเนี่ยมันเบิกประกันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ความเป็นเรื่องความไม่แฟร์แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าหมอเราเป็นคนเขียนซึ่งเขียนไม่ถูกทีนี้ในกรณีนี้เราคิดว่ามันมีการเขียนไม่ถูกเพราะมีเจตนาช่วยหมอที่ทำผิดเราก็เลยพยายามให้เขาแก้เขาก็ไม่แก้เขาไม่แก้อาจารย์ก็เลยจำเป็นต้องนำคดีไปสู่ศาลแล้วมันก็จะได้คำพิพากษาซึ่งไปเบิกประกันถูกต้องก็อยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าคุณแม่อุบัติเหตุล้มนะครับแล้วก็ข้อโทษหักแล้วก็ไปรักษาเป็นข้อสะโพกเทียมแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะครับประเด็นก็คือว่าคุณแม่มีประกันกับบริษัทประกันชีวิตนะครับประกันอุบัติเหตุทั้งประกันชีวิตที่ควบอุบัติเหตุกับประกันอุบัติเหตุโดยตรงเนี่ยบริษัทประสิทธิ์การจ่ายเพราะว่าหลักฐานที่เรายื่นไปเคลมบริษัทประกันเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายควบไปด้วยฉะนั้นเขาต้องลงสาเหตุทีนี้สาเหตุเขาลงว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบซึ่งเขาก็ไม่จ่ายในส่วนที่เป็นประกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นจำนวนเงินเยอะนะครับแต่พอไม่จ่ายเราก็มาพยายามที่จะมาคุยกับคุณหมอที่ออกความเห็นหนังสือรับรองการตายเนี่ยคุณหมอก็ไม่ยอมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเอาเอกสารหรือว่าเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอาไปให้ดูแล้วก็ท่านก็ไม่ยอมแก้จนกระทั่งต้องฟ้องคดีทีนี้ฟ้องคดีเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือว่าเราก็ต้องฟ้องคดีบริษัทประกันเองซึ่งเป็นความยากลำบากมากนะครับในการเอาคดีขึ้นศาลแล้วก็หาพยานเชี่ยวชาญมานะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็ฟ้องหน่วยงานต้องสังกัดของคุณหมอซึ่งเป็นกระทรวงนะครับซึ่งตอนนี้คดีในส่วนคดีแรกที่ฟ้องบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็ที่สุดไปแล้วครับสรุปศาลก็ให้บริษัทประกันได้จ่ายทั้งศาลชั้นต้นทั้งอุทธรณ์จบไปแล้วครับมันเหลือแต่คดีจ่ายในกรณีอุบัติเหตุใช่ไหมจ่ายในกรณีถือว่าเป็นอุบัติเหตุตายถือว่าคือศาลวินิจฉัยว่าการตายของคุณแม่เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุนะครับก็ชัดเจนแต่ในคดีที่2เนี่ยก็คือว่าแพทย์ที่ออกหนังสือรองการตายเนี่ยก็ยังไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมก็อย่างนี้ผมจะพยายามอธิบายนิดนึงคือว่าคุณแม่ของอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยตอนไปผ่าตัดข้อสะโพกทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแต่พอดีหลังผ่าตัดก็มีความดันสูงแล้วคุณหมอก็ให้ยาลดความดันไม่ระวังนิดนึงความดันมันเลยลดขั้วภาพพอลดขั้วภาพเสร็จสมองขาเลือดไปเลี้ยงก็เลยสมองก็เลยน็อกเป็นอัมพาตแล้วก็ไปนอนเสียชีวิตทีหลังทีนี้เรามองว่าสาเหตุที่ทำให้คุณแม่เจ็บคราวนี้เนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุหกล้มเพราะฉะนั้นใบมรณบัตรต้องลงว่าอุบัติเหตุหกล้มส่วนการรักษามันไปผิดพลาดยังไงมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสาเหตุแรกเพราะฉะนั้นที่คุณหมอลงเนี่ยมันก็จะไม่ถูกทั้งหลักวิชาการแล้วก็ตามกฎหมายก็ไม่ถูกก็ทำให้เขาเสียสิทธิ์ซึ่งถ้าคุณหมอไม่แก้เขาก็ต้องไปพึ่งบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
ใช่ไหมที่สำนวนก็เลยเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็เลยต้องมาพึ่งศาลขอบารมีเป็นที่พึ่งแต่สำนวนศาลก็จะลงแบบนี้เพราะอาจารย์เขาก็ได้บารมีศาลเป็นที่พึ่งบริษัทประกันเขาบริษัทประกันเขามีหมอนะเขารู้พวกนี้เขาเก่งเขารู้แต่ว่าเขาจ่ายเงินให้ไม่ได้เพราะไอ้หนังสือมันค้ำคออยู่จ่ายไปเขาจะติดคุกบริษัทหาว่าช่อชนเพราะฉะนั้นเมื่อศาลสั่งเขายินดีจ่ายเพราะบริษัทประกันเนี่ยเป็นคนที่ไนซ์มากเลยนะทำการค้าเนี่ยเขาก็อยากจะมีลูกค้าประกันเขาก็อยากจ่ายเงินแทบแย่เพราะว่ายิ่งจ่ายมากคนก็ยินดีว่าเออประกันแล้วคุ้มพอมีอุบัติเหตุก็ได้รับการชดเชยเขาอยากจ่ายมากเลยแต่ก็จ่ายไม่ได้เพราะว่าไอ้หนังสือราชการที่ผิดมันค้ำคอเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ทำยังไงใช่ไหมอาจารย์ก็เลยต้องไปพึ่งบารมีศาลศาลก็เลยสั่งให้บริษัทประกันจ่ายบริษัทประกันเขารีบจ่ายแล้วเขาไม่งองแงเลยนะเขาอยากจ่ายมานานแล้วทั้งที่ศาลให้จ่ายเนี่ยโดยที่ไอ้หมอนั่นก็ยังไม่ยอมแก้มาไม่ยอมแก้เขาไม่ยอมแก้แต่ว่าท่านเอาเหตุผลมาว่าเป็นยังไงเขาคืออาจารย์ไปพิพากษาว่าบริษัทประกันทำไม่ถูกไม่จ่ายเบี้ยประกันที่เสียจากอุบัติเหตุศาลก็วินิจฉัยวิเคราะห์แล้วว่าเออมันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงบริษัทประกันต้องจ่ายส่วนไอ้ใบแบบร้อนตายมาแล้วไอ้ไม่เกี่ยวศาลไม่สนใจเพราะถ้ามันไม่ถูกมันก็ต้องไปแก้ให้ถูกแต่ว่าหลังจากพิจารณาคดีแล้วอาจารย์ศาลท่านเชื่อว่าคนคนนี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ได้เบี้ยชดเชยอุบัติเหตุอาจารย์ก็เลยได้เบี้ยชดเชยไปบริษัทประกันน่ะเขาเป็นคนค้าขายเขาตรงไปตรงมาเขาอยากจ่ายอย่าแย่อยู่แล้วแต่เขาจ่ายไม่ได้เพราะว่าหนังสือเพราะว่าถ้าศาลหนังสือรับรองการตายมันค้ำคอเขาเราก็น่าจะต้องชนะเด็กที่โรงพยาบาลมันต้องไปอุทธรณ์ฎีกาเพราะว่าในการพิพากษาเขาตัดสินไปแล้ว2ศาลคือสมัยนี้คดีมักจะสิ้นสุดที่ชั้นอุทธรณ์ถ้าทุกคนไม่ฎีกาก็จบที่อุทธรณ์นะถ้าฎีกาก็จะจบที่ฎีกาทีนี้ปัญหาคือว่าในบางคดีเนี่ยศาล2คนเนี่ยเขาก็จะมองความเห็นไม่ตรงกันที่ถ้าศาลตัดศาลมีความเห็นขัดแย้งกันศาลฎีกามักจะรับไว้วินิจฉัยว่าตกลงศาลสองคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยคนไหนถูกเนี่ยนี่คือหน้าที่ของศาลฎีกาก็อาจารย์ก็ลงไปสู้คดีต่อเพราะว่าแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราเสียสิทธิ์เราต้องสู้ส่วนแพ้ชนะเป็นเรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของคุณผมบอกทนายหรือลูกความหลายครั้งแล้วว่าเราเนี่ยถ้าเราเสียหายเราไม่ได้สิทธิ์เราก็เรียกร้องแล้วก็ไปศาลส่วนศาลตัดสินยังไงไม่ใช่เรื่องเราเพราะเราไม่ได้เป็นศาลไงใช่ไหมแล้วที่เราฟ้องไปที่ฟ้องว่ายังไงฟ้องอันแรกทำให้เราอันแรกศาลตัดไปเอาถึงเฉพาะโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้ฟ้องไปเราก็ฟ้องให้ว่าเขาเขียนใบรับรองการตายไม่ถูกต้องตามหลักวิชาขอให้แก้ให้ถูกต้องก็เท่านั้นเองส่วนอันนี้เขาไปฟ้องว่าผมอ่ะทำประกันแล้วพอตายอยู่บนเหตุแล้วคุณไม่จ่ายเขาก็ต้องมาสู้กันแต่ไอ้ประกันนี้จบไปแล้วเนี่ยอันนี้ถูกต้องไปแล้วตอนนี้ที่ยายเหลืออีกทีนึงหนึ่งไปฟ้องเรื่องไอ้ใบประกันเนี่ยใช่ไหมว่าเขียนไม่ถูกเขียนใบร่องการตายเขียนไม่ถูกต้องส่วนจะเป็นยังไงก็ไปสู้เอานะไปสู้เอาแล้วเราเรียกร้องอะไรกับไอ้ส่วนนี้มันเป็นความคือเวลาไม่ถูกต้องหรือว่ายังไงเวลาคุณถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยคุณไม่พอใจเนี่ยคุณก็เขียนความเสียหายให้ศาลดูอย่างสมมตินะสมมติว่าถ้าเขาเขียนว่าแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบตายเนี่ยนะมันเดือดร้อนนะเพราะอาจารย์ไปทำประกันอาจารย์ต้องจ่ายแพงเพราะประวัติแม่ไม่ดีแล้วลูกหลานอาจารย์เนี่ยพี่น้องอาจารย์ทุกคนที่ไปทำประกันพอมันเห็นว่าแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบปั๊บเบี้ยประกันมันเก็บแพงนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพยายามลบออกแต่ตอนนี้ที่เราไปฟ้องโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเราฟ้องเฉพาะว่าเขาเขียนออกใบมรณะผิดใช่ไหมฮะแต่แล้วเราไปมองถึงว่าแล้วเขารักษาผิดหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวรับผิดนั่นไม่เกี่ยวก็ไปว่ากันอีกทีนึงก็ฟ้องไปแล้วก็ศาลคุณหมอเขาก็ยอมรับว่ามันรักษาไม่ถูกเขาก็ยอมเยียวยาช่วยเหลือคือคุณหมอเขาก็เป็นเจนเทิลแมนนะแล้วผมก็บอกอาจารย์ไปรับว่าถ้าสมมติเราได้เคลียร์ใจกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราต้องไม่มีข้อบาดหมางข้างคานะเพราะว่าอาชีพหมอเขาเนี่ยที่รักษาแม่เขาก็เหมือนอาชีพผมก็ไม่มีอยากทำให้ใครเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าผมผิดแล้วผมขอโทษแล้วเสียใจแล้วเยียวยาแล้วคุณต้องไม่มีอะไรค้างคาต้องถือว่าจบกันไปก็จบกันไปแล้วใช่ไหมก็ต้องกลับไปรู้สึกดีกับคุณหมอส่วนคุณหมอผมก็คิดว่าเขาน่าจะได้อานิสงส์ว่าหลังจากเขาทำอะไรที่ไม่ถูกแล้วเขาเคลียร์แล้วแล้วก็ลูกหลานเขาไม่ติดใจเขาก็จะสบายใจไงว่าจริงๆมันไม่น่าถึงศาลเลยนะเมื่อศาลตัดสินตรงนี้แล้วนะไอ้หมอมันก็แค่มันก็ยอมซะมันก็จบเรื่องมันเสียอะไรทั้งที่มันไม่ยอมบางทีไม่ยอมแต่ต้องเข้าใจว่าบางคนไม่ยอม
ไม่ยอมก็ไปใช้ศาลก็เท่านั้นเองโอ้ยนี่ศาลก็แย่เลยดิไม่ไม่ศาลไม่แย่ศาลเนี่ยมีไว้เพื่อแก้ปัญหาที่คนไม่ยอมกันนั่นแหละไม่ใช่แย่หรอกหน้าที่ฉะนั้นเป็นหน้าที่ศาลฉะนั้นไม่ว่าแต่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรต่างพวกนี้แค่ไอ้ออกแค่ใบนี้แล้วมันก็สิ้นสุดไปแล้วคุณแม่กันสิ้นไปแล้วถ้าพิพากษาใช่ไหมฮะถ้าพิพากษามาดีแล้วก็เป็นบรรทัดฐานคดีต่อๆไปแทบจะไม่ต้องฟ้องเลยเพราะว่าหมอก็จะรู้ว่าเดี๋ยวไปแล้วผมแพ้อีกเพราะส่วนมากศาลเวลาเขาจะตัดสินเขาก็จะเอาจากตัวอย่างก่อนใช่ไหมฮะเวลาเขาจะตัดสินเขาก็นำมาดูตัวอย่างเคสถ้ามันตรงกันนี้เขาก็จะต้องมองเพ่งทีนี้ถามว่าไอ้ใบรองการตายที่เขียนไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีเขียนเพื่อช่วยกันมีไหมอย่างของอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยผมมีความสงสัยว่าเขาเขียนเพราะว่าต้องการช่วยหมอคนที่ทำผิดจากการให้ยาลดความดันทีแรกซึ่งเราเข้าใจเพราะหมอด้วยกันก็ช่วยกันอ๋ออันนี้คือป้องกันคือปัญหาคือป้องกันหมออ่ะมันก็ช่วยกันทีนี้ถามว่าไม่แล้วคนเขียนนี่ไม่ใช่คนเดียวกันที่รักษาไม่ใช่เพราะว่าเขาไปรักษาโรงพยาบาลแรกเลยมีปัญหาแล้วก็ย้ายไปใช้โรงพยาบาลรัฐบาล30 บาทแล้วโรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นคนรักษาต่อเนี่ยเขาก็เขียนใบรับรองระหว่างให้พอดีเขาจะคดีนี้ของอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยผมมีรู้รายละเอียดผมก็จะต่ออาจารย์ทีนี้มันมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าในชีวิตของผมเนี่ยนอกจากคดีของอาจารย์ไพรัตน์ซึ่งผมเคยช่วยเขาดูรายละเอียดเนี่ยมันมีคดีอื่นไหมที่หมอเขียนใบรับรองการตายเท็จเพื่อช่วยหมอด้วยกันหรือแม้กระทั่งช่วยตัวเองที่ทำผิดมีไหมมีเราเคยพบว่ามันมีหมอที่เขียนเพราะว่าผ่าตัดพลาดแล้วคนไข้ตายแล้วเขียนว่าสมองฟกช้ำตาย2คดีนะคดีนึงนี่ก็ตัดสินไปแล้วก็แพ้จนถึงที่สุดอีกคดีนึงก็ยังอยู่ในศาลก็ยังไม่จบคือในศาลเนี่ยแม้เราเห็นว่าหมอทำไม่ถูกนะเราฟ้องไปศาลก็ไม่ใช่เอากับเรื่องเอากับเราทุกคนบางทีเราก็แพ้คดีถ้าศาลไม่เชื่อเราก็แพ้คดีต้องทำใจนะผมต้องบอกหลายคนว่าเราคิดว่าอะไรไม่ถูกเราก็สู้ไปเพื่อให้บรรทัดฐานความจริงปรากฏส่วนแพ้ชนะคดีไม่ใช่หน้าที่เราอันนั้นเป็นหน้าที่ศาลนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากทีนี้มันมีคดีอื่นอีกไหมที่เป็นยาเสพติดแล้วตายมีพวกหมอโรงพยาบาลเอกชนหลายคนชอบนะชอบให้ยาพวกมอร์ฟีนพวกอะไรแก้ปวดคนไข้เพราะว่าให้แล้วคนไข้ชอบไงก็หลับดีหายปวดหายอะไรแต่ว่ายาพวกนี้พอฉีดแล้วบางทีมันหยุดหายใจเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารายการของเราอาจจะตั้งเป็นรายการยาเสพติดมีพิษร้ายกว่าที่คิดไม่ใช่ฆาตกรอำพรางเพราะว่ามันอย่างนี้คือเราเจอว่ามันมี 2-3 คดีที่คุณหมอเวลาคนไข้มาแล้วปวดหัวคุณหมอก็หวังดีก็ฉีดยาแก้ปวดมอร์ฟีนให้ปรากฏว่าแล้วไม่ฉีดแล้วไม่ได้ดูไงคนไข้ก็ไปหลับแล้วก็ตายแล้วพอเป็นปั๊บคุณหมอก็จะเขียนใบรองแพทย์ว่าหัวใจขาดเลือดตายเห็นไหมเพื่อช่วยตัวเองนะบางทีก็ไปช่วยคนอื่นก็มีเพราะว่าหมอที่ชันสูตรเนี่ยบางทีก็เขียนเป็นคนเขียนใช่ไหมทีนี้เราถามว่ามันมีคดีล่าสุดอีกเมื่อสักเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยที่ไปผ่าตัดหน้าท้องเห็นไหมที่แถวตองปูนอ่ะแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จหมอกลับบ้านหมดเนี่ยลูกน้องเห็นว่าคนไข้บ่นปวดก็เลยไปหยิบยาจากตู้เย็นนั้นฉีดให้เนี่ยพอฉีดปุ๊บก็ตายปั๊บความจริงเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันไม่มีคนยืนยันนะมันก็คงเงียบตายจากสาเหตุอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเงียบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะตอนฉีดอะญาติยืนอยู่ด้วยไงพอฉีดปุ๊บก็ตายปั๊บญาติก็เลยไปโวยวายก็เลยรู้ว่าอ๋อฉีดยาพวกนี้แล้วก็ตายแสดงอย่างคดีนครสวรรค์เนี่ยมันก็เงียบไปนานเห็นไหมเป็นเดือนเลยกว่าจะแดงขึ้นมาก็เพราะมันมีคลิปไงคลิปมันเป็นพยานหลักฐานอย่างดีเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยบางทีมันปกปิดไม่ได้มันต้องเป็นไปตามหลักฐานจริงๆใช่ไหมอย่างคดีเพชรซาอุเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีคลิปนี่มีแต่รถบุบนิดเดียวแต่ว่าเขาตรวจสอบย้อนหลังและจับผู้ร้ายได้จริงมันก็เลยพิสูจน์ว่ามีการเขียนก็แสดงว่าตำรวจไทยก็เก่งอ๋อตำรวจไทยไม่ใช่ไม่เก่งเก่งตลอดนะแต่ว่าที่ทำไม่ดีก็มีคดียากๆแล้วจะทำหรือไม่ทำโตตำรวจมันเป็นมืออาชีพจับผู้ร้ายตำรวจเนี่ยถ้ามันเรียนจากโรงเรียนนายร้อยนครสามพันทำงานมาเป็น10ปีแล้วจับผู้ร้ายไม่ได้นะโอ้ยากมากเลยมันต้องจับได้อยู่แล้วจะจับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเออนั่นแหละตำรวจเก่งจะตายไปเพราะถ้าเราไม่จำเป็นเราอย่าไปทำผิดนะไม่รอดหรอกตำรวจเอาจริงก็เสร็จเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในสังคมเรามันมีที่เขียนไว้รองแพทย์การตายเท็จเพื่อช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
อย่าไปปกป้องกันหรือว่าไปทำอะไรเพราะว่าไม่งั้นบ้านเมืองเราก็ไม่พัฒนาปัญหาก็หมักหมมไม่จบสักทีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เราก็หวังว่าพอเรามีเรื่องเวลาเราก็หยิบมาคุยกันเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบน่าเสียดายนะคือน่าเสียดายว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นที่เป็นข่าวของสัปดาห์นี้มันเป็นปัญหาอยู่สำคัญอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือยาเสพติดใช่ไหมที่เราแก้ปัญหาไม่เคยชนะเลยแล้วก็มีการซ้อมผู้ต้องหากันแล้วก็ตายกันเรื่องนี้มันควรจะแก้นะแล้วเงินที่เราไปปราบยาเสพติดเนี่ยเป็นเงินที่เสียเปล่าไม่ได้อะไรเลยแล้วไม่เคยชนะเพราะยิ่งปราบยิ่งเยอะผมค้นแค่5ปีหลังนะผมไปค้นปี58จนถึงปี63 5ปีสุดท้ายเลยเนี่ยใช่ไหมมันเพิ่มจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น 45% ถ้า64อาจจะ50ก็ไม่แปลกใจแล้วแต่มาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมนี่คือจริงๆอ่ะโอเคผมขอที่ว่าที่มาที่ไปนะฆาตกรอะไรนะฆาตกรอำพรางพอแรกคุณหมอคิดอันนี้แล้วตอนหลังจะว่าเปลี่ยนเป็นพิษอะไรนะพิษร้ายกว่าที่คิดพิษร้ายกว่าอันนั้นเรารู้แล้วล่ะพิษร้ายจริงที่มันผ่านมางี้ไงแต่ไอ้ฆาตกรเนี่ยมันเกี่ยวด้วยมั้ยคือฆาตกรอำพรางอันนี้ที่มาที่ไปอันนี้เพราะว่าคุณหมอคิดอันแรกเลยอยากจะรู้ว่ายาเสพติดฆาตกรอำพรางเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันมีนะเราดูคดีหมอชิปแมนที่อังกฤษใช่มั้ยแกก็เอายาเสพติดเนี่ยที่ฉีดแล้วตายเนี่ยไปฉีดแล้วก็ตายตั้ง 2-300 คนแล้วก็เอาเงินมรดกไปใส่กระเป๋าตัวเองเครื่องเพชรที่อยู่ในตัวของใครแกก็เก็บใส่กระเป๋าด้วยนะแสดงว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นทั้ง2อย่างมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ด้วยเวลาอาจารย์ปวดมากๆนะโอ้โหยานี่เป็นอย่างดีมันเหมือนสวรรค์เลยไอ้ถ้าถึงทหารมันต้องพกไว้เลยใช่ไหมเวลาถูกยิงก็มันนั่งออกมาแล้วก็หลายคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะฉีดให้ผมมีนะบางคนไข้บางคนเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหาซื้อก็ไม่ได้ขอโรงพยาบาลก็ไม่ให้มาขอผมที่คลินิกผมก็ให้ไปนะคือผมก็เห็นว่าน่าเห็นใจผมก็ให้ไปแล้วก็ยามันถูกมากนะผมไม่ได้เอาตังค์อะหลอด5บาท10บาทเองผมให้เป็นกระปั๊กเลยพวกนี้ถ้าเข้าไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนทีนึงพอพาเข้าไปทีก็ต้องเสียเงินประมาณสัก 1,000-2,000 บาทหมายถึงยาไอ้ที่แก้ปวดนะมีโรงพยาบาลบางแห่งนะคนสมัยก่อนเนี่ยตะวันออกกลางมีต้นทุนมันถูกอ่ะถูกมันปลูกฝิ่นเหมือนปลูกข้าวแล้วก็สกัดมาไม่ได้มีอะไรมากเท่านั้นหรอกมันเป็นยาแต่โบราณหมดลิขสิทธิ์นานแล้วซึ่งมันใช้กันมาแล้วก็ทำไม่ยากด้วยแล้วก็ทำเองได้เลยสมัยก่อนเนี่ยมีพวกนึงเนี่ยเป็นพวกแข่งซาอุพวกอะไรเนี่ยก็เวลาเขาติดยาเนี่ยพอถึงเวลาดึกๆเขามีปัญหาเขาก็ไปโรงพยาบาลทีให้หมอฉีดให้เข็มจ่ายไป 2-3 พันแล้วกลับบ้านนอนซึ่งบางคนก็มองว่าหมอนี่ไม่มีคุณธรรมแต่ผมมองว่ามันก็น่าจะให้เขานะเพราะว่าเขาก็เสี้ยนยาแล้วมันไม่มีทางแก้หมอก็ฉีดให้ไปแล้วได้ตังค์นิดหน่อยก็ผมก็ว่าไม่เสียหายอะไรคุณหมอถามนิดหนึ่งไอ้ยาเสพติดเนี่ยสมมติโอเคพอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพอดีควรจะฉีดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่หรือว่าอ๋อมันอย่างนี้ยาเสพติดเนี่ยมันจะมีขนาดที่ให้เราใช้ก็จะสอนเวลาใช้คนนั้นน้ำหนักเท่านี้ใช้เท่านี้ทีนี้ระยะแรกเรามักจะใช้น้อยก่อนไม่พอค่อยเพิ่มเพราะถ้าใช้แล้วเกินบางคนแต่มันหายขาดไหมหรือว่ามันแค่ช่วขณะแล้วก็ไปรักษาด้วยตัวอื่นช่วขณะคือเพียงว่าถ้าปวดแล้วจนทนไม่ได้ใช่ไหมทีนี้มันมีอย่างนี้ลักษณะของยาเสพติดเนี่ยมันมีนิยามด้วยนะครับหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยร่างกายมันจะมีความทนทานต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนอาจารย์ฉีดหนึ่งหลอดว่ายาเสพติดนะฉีดหนึ่งหลอดพอนานไปใช้ไปนานไปอาจารย์ต้องฉีดสองหลอดอาจารย์ต้องฉีดสามหลอดเพิ่มเรื่อยๆนี่แล้วคนติดเพราะไอ้พวกนี้ป่ะมันเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมันได้หลงผิดหรือถูกล่อให้เสพหรือว่าเกิดความโง่เขลาไปเสพแล้วมันเลิกไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเสพแล้วมันมีขึ้นสวรรค์นะคือพูดง่ายๆว่าเมียเป็นนางงามนอนอยู่ยังไม่นอนด้วยเลยขอยาแรกเอาคือเขาบอกมันเป็นความสุขซึ่งหาไม่ได้บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะเสพแล้วไม่มีทางเลิกแม้กระทั่งเวลามันต้องฆ่าพ่อแม่เนี่ยเพื่อเอาเงินไปซื้อยามันยังฆ่าเลยก็นี่เพราะฉะนั้นเราก็ที่มาของฆาตกรอำพรางอ่ะเราก็อย่าไปบีบคั้นจนเขามีปัญหาควรจะหาทางลงให้เขาเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีทางชนะสงครามนี้นะไม่มีทางคุณหมอผมถามอีกนิดนึงไอ้ที่บอกว่าคุณหมอแบบไอ้โมฟีนที่ฉีดอันเนี้ยจากไอ้ยาเสพติดที่มันเอามากันแล้วจับกันอันนั้นคนละชนิดกันอ๋อคนละชนิดยาเสพติดดั้งเดิมเนี่ยมันสกัดจากธรรมชาติ
ครับมันเหมือนน้ำตาลเนี่ยสมัยก่อนเราก็ทำจากอ้อยใช่ไหมครับสกัดมาเป็นน้ำตาลแสดงเป็นอะไรครับทีนี้น้ำตาลสมัยนี้น้ำตาลทางการแพทย์คุณไม่สกัดจากต้นอ้อยก็ได้คุณเอาสารเคมีมาผสมมันก็เป็นน้ำตาลครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเราก็ยาเสพติดเราก็สกัดจากฝิ่นใช่ไหมหรือว่ายาพวกโคเคนเนี่ยก็เอาจากต้นโคคาใช่ไหมทีนี้พอนานๆไปเนี่ยมันจะมีมนุษย์เนี่ยมันก็เอายาพวกนี้ไปเพี้ยนเอาฝิ่นมอร์ฟีนเนี่ยไปเติมแล้วก็กลายเป็นเฮโรอีนแรงกว่าเก่าอีกแล้วก็มีบางคนก็เอาพวกโคเคนหรือพวกสารสังเคราะห์ที่เราเรียกยาม้ายาบ้าแล้วก็ไปสกัดใส่เติมอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นยาม้าก็เป็นยาบ้าเม็ดแอมเฟตามีนหรือไม่กลายเป็นยาไอมันยังมียาแปลกๆใต้ดินอีกตั้งเยอะนะซึ่งกฎหมายไล่ไม่ทันเดี๋ยวนี้มันมียาแปลกๆออกมามันจะมีพวกทำแลบใต้ดินไงครับนักวิทยาศาสตร์เคมีทำแลบใต้ดินแล้วก็ปล่อยออกมาขายอีกหน่อยจะมีเยอะมากเลยอาจารย์ไม่มีทางไล่มันทันที่ถ้ามันทำให้เขาขายมาแล้วก็โอเคคนซื้อได้ปกติใครอยากซื้อก็ซื้อแต่ให้ลุกมามันก็จะไม่มีไอ้นั่นไม่มีค้าขายเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอาจารย์ผมให้อาจารย์เสพอาจารย์เสพไหมอาจารย์ไม่เสพแล้วก็ติดใช่ไหมมันก็จะไม่มีการช่วงมาเป็นช่วงออกมาไม่หรอกคือไปซื้อที่ไหนก็ได้คือสาเหตุการเสพติดแล้วก็ลงมันมีสาเหตุแล้วก็เกิดขึ้นหลายสาเหตุอันนึงก็เกิดความคิดผิดเพียงชั่ววูบขาดสติคืออะไรแต่อันนึงก็คือว่ามันอยู่ใกล้มือนะอย่างอาชีพหมอพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเสพติดเยอะมากกว่าชาวบ้านเพราะว่าอะไรวะเพราะมันมียาพวกนี้อยู่ในใกล้มือเวลาเครียดหรือเซ็งอะไรเกินมาก็ปวดขึ้นมาก็ฉีดเป็นโรคอะไรปวดนิดหน่อยก็ฉีดฉีดแล้วมันติดแล้วมันหายไหมครับมันฉีดถ้ามันติดแล้วเนี่ยมันไม่หายติดแล้วต้องติดตลอดผมเคยปวดข้อนะผมก็ลังเลแต่สุดท้ายผมยอมทนเอาคิดว่าทนมันเถอะถ้าเราฉีดมันวันนี้เราจะเป็นทาสมันมันก็จะมีอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะเอามันอย่างเดียวเพราะว่าผมมียาอยู่ในบ้านไงเพราะฉะนั้นผมถ้าผมฉีดเข็มแรกปั๊บผมจะติดเราก็เรียนรู้มาว่าอาชีพหมอกับพยาบาลเนี่ยติดยาเยอะเพราะว่ามันมียาอยู่ใกล้มือพอปวดทนไม่ไหวก็ฉีดพอฉีดปั๊บมันดีก็ฉีดไปเรื่อยก็ติดเลยเพราะถ้าเราเป็นคนที่มีสติยังคิดเราต้องบอกให้มันทนไม่ไหวจนตายก็จะทนไม่ฉีดดีกว่าเพราะถ้าฉีดปั๊บเราก็จะเริ่มเสพติดแล้วผมก็โชคดีผ่านอันนี้มาได้ผมก็เลยไม่ติดคุณหมอแล้วเสพตรงนี้แล้วมันมีปัญหากับไอ้ระบบไอ้ทางร่างกายไม่ค่อยมีแล้วที่มันจะเพียงแต่ว่าอาจารย์ต้องเสพมันไงต้องเสพมันถ้าสมมติยามันถูกก็ไม่เป็นไรมันก็ติดเลยติดก็ติดไม่เป็นไรนะแต่อาจารย์ต้องเสพมันไม่ได้ไปบันทอนไม่มากหรอกครับเพราะมันไม่ได้กินตลอดเวลาเหมือนไม่นักกีฬาดังๆก็เสพติดก็ต้องเยอะใช่ไหมติดยาเสพติดก็เยอะใช่ไหมอ๋อถึงว่าพวกยิ่งศิลปินนี่มันต้องมีเพราะบางทีมันต้องครีเอทีฟต้องมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเหมือนกับว่ามีเงินมากจนไม่ได้ทำอะไรหาอะไรก็ได้หมดแล้วก็อยากจะลองบ้างว่าไอ้นี่เป็นยังไงวะอย่างเงี้ยเสร็จเลยก็อีกอันนึงก็คืออยู่ใกล้มืออยู่ใกล้มืออาชีพหมอพยาบาลนี่ติดยาเยอะเพราะว่ามันมียาอยู่ใกล้มือไงเพราะฉะนั้นเราต้องระวังต้องใจแข็งถ้ายังไงก็ต้องเซโนไว้ก่อนเขาบอก5นาทีต้องภาษาประเทศอังกฤษไอ้ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาถึงใช้คาถาเด็ดที่กันยาเสพติดเขาว่าอะไรรู้ไหม just say no ครับ just say no แล้วก็ไม่ต้องติดยา just say no ผมยังจำได้เขาเคยมีโฆษณาว่า just say no เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าหลังจากที่เราผ่านคดีที่นครสวรรค์มาแล้วเนี่ยเราอยากจะเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็ทำให้สังคมเรามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเช่นว่าเราควรจะเลิกทำสงครามซึ่งเราไม่มีทางชนะเสียแต่เงินแล้วยอดคดีก็มากขึ้นทุกวันคนติดคุกก็มากขึ้นทุกวันจะไปทำไมเพราะประเทศอื่นเขาก็เลิกแล้วผมเห็นตอนนี้เขาก็เริ่มมีการวางแผนที่จะแก้กฎหมายอันนี้กันไม่มันแก้กฎหมายอย่างมันออกกฎหมายใหม่มันเอายาเสพติดทั้งหมดมารวมแล้วเขียนเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนกฎหมายปีหนึ่งมันมีประมวลกฎหมายอยู่4 ฉบับ5ฉบับนะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายที่ดิน6ประมวลกฎหมายรัษฎากรตอนนี้จะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดอีกโอ้มันเพี้ยนแล้วมันไม่ได้ถูกไม่ได้แก้ที่ถูกต้องผมว่าสงสัยต้องไปถือป้ายประท้วงว่ะโอเคคุณหมอมี1นาทีที่จะต้องสรุปแล้วคืออย่างนี้คือรายการเนี่ย
เราเป็นรายการชื่อเปลี่ยนเราต้องเอาทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์เป็นข่าวทันสมัยเพื่อมาเปลี่ยนสังคมไปในทางที่ดีขึ้นวันนี้ผมก็ได้พยายามชี้นำให้เห็นว่าสงครามยาเสพติดเราไม่มีทางชนะเราอย่าไปเสียเงินปีละ 4-5 หมื่นล้านไปสู้กับมันเลยเอาไปทำโรงเรียนกับโรงพยาบาลดีกว่าขณะเดียวกันนะในเรื่องของยาไอ้ใบรองการตายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีการเขียนไม่ถูกต้องมาทั้งตั้งใจทั้งไม่ตั้งใจเราก็ต้องพยายามแก้ไขแล้วผมก็ได้นำตัวอย่างของ2คดีที่ใช้ใบรองแพทย์ไม่ถูกต้องแล้วก่อปัญหาใบหนึ่งสามารถแก้ไขเนื่องจากหมอมีคุณธรรมก็เปลี่ยนให้ใบหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าหมอเป็นคนดื้อก็ต้องไปใช้ศาลแล้วก็สู้คดีเสียเงินในศาลอีกเสียอารมณ์อีกต่างหากใช่ไหมนี่เรามองว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็มีขึ้นทุกวันแต่มีแล้วเนี่ยไม่เรียนรู้แล้วไม่แก้ไขถ้าแก้ตัวนี่ผมว่าประเทศเรามันจะไปไม่ได้นะนะเรามีปัญหาเราต้องแก้ไขไม่ใช่เราแก้ตัวนะนี่คือสิ่งที่ผมพยายามนำมาเสนอผ่านรายการนี้ครับครับโอเคครับแหมเสียดายเวลาเร็วมากเลยนะครับจบแล้วนะครับจบรายการที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ในวันนี้นะครับออกอากาศครั้งแรกนะฮะทางสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนา WVTV ยานาวานะครับในวันพุธที่8กันยายน2564นะครับท่านสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ตามช่องทางต่างๆเช่น YouTube Facebook LINE และเว็บไซต์ต่างๆในเครือข่ายของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเครือข่ายของสถานี WVTV วัดยานาวานะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นหรือต้องการที่จะเข้าร่วมออกรายการก็โปรดติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวขึ้นให้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทางอีเมลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมหม่อมหลวงผมคุณหมอเทพนะครับแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมไปพบกันใหม่ครับ